วิธีคิดค่า G.P. ขายอาหาร Delive อ y อัปเดตล่าสุดคิดยังไงมีเทคนิคยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้จะมาอัปเดตวิธีการคิดค่าอาหารสำหรับขายอาหาร delivery นะครับก็คือตอนนี้หลักการคิด Delivery เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็หลากหลายเทคนิคแต่ละร้านก็ใช้กันได้หลากหลายนะครับบางร้านก็ไปบวก ค่า GP เพิ่มตามราคาโดยอาจจะบวกไปอีก32.1%บวกไปอีก10.7%แล้วแต่ละร้านนะครับแล้วก็แล้วแต่แอปแต่ละแอปที่ใช้กันนะครับก็เกิดเบื้องต้นก็คือตอนนี้มันมีวิธีการคิดค่า GP สํสำหรับ Delivery อยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็เคยได้สอนคิด Delivery ไปแบบลักษณะเหมือนการคูณ เเปอร์์ซ็นตค่า GP เข้าไปเลยนะครับก็อันนั้นก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับถ้าเราคิดต้นทุนแล้วก็เผื่อค่ามิสลาณัดไว้เรียบร้อยเผื่อไว้แล้วสัก10-20%อย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้จะมาอัปเดตวิธีการใหม่ก็คือเราจะใช้หลักการคิดแบบว่าให้ร้านเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากที่สุดนะครับ วิธีการก็คือนะครับยกตัวอย่างว่าสมมติหน้าร้านเราเนี่ยขายอาหารเนี่ยประมาณ40บาทนะครับโดนค่า GP เนี่ยอยู่ที่32.1%นะครับวิธีคิดแล้วก็ตั้งราคาขายนะครับก็คือตัวอย่างนะครับก็คือลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับราคาหน้าร้านหารด้วย100ลบ 32.1%นะครับในวงเล็บนะตัว32.1%เนี่ยอาจจะผันแปรเปลี่ยนไปได้แล้วแต่ละแอปโดวินฮูอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอาจจะเป็น10.7%อย่างเงี้ยนะครับหารด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบที่เราจะโดนค่า GP แต่ละ แอปเสร็จแล้วเราก็นํามาคูณด้วย100นะครับก็จะเท่ากับราคาขายในแอป Del i v e r y นะครับเช่นราคาหน้าร้านตั้งไว้ขายอาหารสักอย่างขนมสักอย่างอยู่ที่40บาทนะครับหารด้วย100ลบค่า GP ที่เสียตามแต่ละแอปนะครับเช่น Lineman เสียอยู่ที่32.1%นะครับค่า GP ต้องนำไปหารนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ100ลบด้วยค่า GP Lineman นะครับก็จะเท่ากับ 67.9นะครับฉะนั้นราคาหน้าร้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับราคาขายอาหารหรือขายของ delivery หน้าร้าน40บาทหารด้วย67.9นะครับเสร็จแล้วก็มาคูณเป็นด้วย100นะครับทุกครั้งนะครับในเวลาคิดค่าเฉลี่ยการคิดต้นทุนตั้งราคาขายอาหาร delivery นะครับก็จะได้ราคาอยู่ที่58.9นะครับคราวนี้มันทศนิยมเนี่ย มันอยู่จุดเแล้วก็ให้เราปัดขึ้นเป็นขาย59บาทอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคิดสูตรนะครับเมื่อนําตัวเลขมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยราคาขายอาหารหน้าร้าน40บาทเนี่ยเราจะโดนค่า GP อยู่ที่19บาทนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคิดเทคนิคการคิดอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่อัปเดตล่าสุดเท่าที่ดูแล้วก็เวลาคิดตัวนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ ต้นทุนร้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเผื่อการป้องกันการขาดทุนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาหลักนี้ไปใช้ได้นะครับวิธีการคิดเมื่อนําตัวเลขมาวิคเคราะห์ดูแล้วนะครับราคาขายอาหารหน้าร้านเนี่ยเราจะโดนค่า GP อยู่ที่19บาทนะครับเราเราจึงต้องตั้งราคาขายตามสูตรที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็น59บาทท้ายนะครับผมฝากตัวคอร์สออนไลน์นะครับตัวสอนคิดต้นทุนนะครับสำหรับเออเหมาะสำหรับคนทำร้านอาหารนะครับขายอาหารเดลิเวอรี่หรือว่า คนเป็นพ่อครัวแม่ครัวเป็นเชฟอยากจะมีความรู้ด้านการสอนคิดต้นทุนแบบง่ายๆนะครับก็สามารถเ,เรียนคอร์สนี้ได้นะครับแล้วก็แถมฟรีไฟล์ตารางคิดต้นทุนด้วย8รายการนะครับ ก็เป็นบทเรียนสั้นๆนะครับง่ายๆกระชับกระชับเนี่ยมีวิธีการคิดต้นทุนสอนการใช้ตารางสอนการปรับสูตรในตารางนะครับวิธีตั้งราคาขายอาหารต่างๆวิธีหาราคาต้นทุนนะครับวิธีคิดค่ายิวร้อยละของอาหารวิธีคิดค่าเวทนะครับแล้วก็ค่าโสหุยมิสรนัดคอสต,ต่างๆนะครับวิธีตั้งราคาขายอาหารเดลิเวอรี่นะครับโครงสร้างต้นทุนร้านอาหารนะครับจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆสาหรับโครงสร้างต้นทุนนะครับ แล้วก็จะมีพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยแจกให้ด้วยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นําไปใช้ปรับใช้กับร้านของเราได้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวตาราง มีเป็นตัวอย่างสามารถนําไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้หมดนะครับใส่สูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็สอนวิธีการใช้งานด้วยว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงได้ใส่รูปอาหารแบบนี้ได้นะครับเราก็ไปปรับใช้สําหรับร้านของเราได้นะครับก็มีนักเรียนหลายคนมาเรียนแล้วก็นําไปใช้แล้วนะครับบางร้านก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลายสาขานะครับก็นําตารางไปปรับใช้แล้วก็ทําสูตรต้นทุนต่าง,ง,งๆนะครับร้านข้าวแกงนะครับก็ขายข้าวแกงจําน,นวนหลายหม้ออย่างนี้นะครับหลาย10เมนูเขาก็นําไปปรับใช้แล้วก็นําไปคิดรว รวมกับตัวข้าวลาดนะครับเพื่อจะให้รู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับหรือว่าร้านขายเบเกอรี่ขายขนมปังก็นําไปปรับใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะครับก็สามารถแกนสั่งซื้อนะครับที่วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาที่ Line@ แอดเชฟแดนนะครับในไลน์โอเอนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ